จเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดละสัญโยชน์ได้ไม่ยากภิกขุทตั้งหลายเมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกด้วยเครื่องผูกคือหวายแช่อยู่ในน้ำตลอดหกเดือนเขายกขึ้นบกในฤดูหนาวเครื่องผูกต้องลมและแดดแล้วอันฝนตกรถแล้วย่อมจะเสียไปผูกไป โดยไม่ยากเลยชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อพิกุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดสัญญโยทั้งหลายย่อมสงบไปหมดไปโดยไม่ยากเลยพิกุทั้งหลายพิกุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดกระทำให้มาก ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างไรเล่าสัญโยท,ทั้งหลายจึงสงบไปหมดไปโดยไม่ยากเลยพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักะย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอนาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญสัมมาวาจาอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักกะย่อมเจริญสัมมากัมมัตะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักกะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ อันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโ er รธน้อมไปเพื่อโวตสักคะย่อมเจริญสัมมาวายมะอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักขะย่อมเจริญสัมมาสติอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะ ย่อมเจริญสัมมาสมาธิอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะภิกุทั้งหลายเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แดกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างนี้แลสัญญทั้งหลายจึงสงบหมดไปโดยไม่ยากเลย